พรรคร่วมอีกพรรคหนึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะใน FC พีรพันธ์ก็จะเห็นหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมีการประชุมการทำงานนะคะสู้ให้ทุกปัญหาพี่ตุ้ยพีรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไปให้กำลังใจสสพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องนี่อันนี้คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะที่สภาผู้แทนราษฎรทีนี้เนี่ยระหว่างบรรทัดเราไม่รู้หรอกตอนนี้ความเห็นผมนะคำว่าให้กำลังใจเนี่ยคืออะไรให้กำลังใจก็คือไปพูดคุยไปสนับสนุนเนี่ยแต่ปรากฏการณ์แบบนี้หัวหน้าพรรคไปคุยกับสสเงี้ยเราไม่รู้ว่าคุยเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าไงเห็นไหมกำชับเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าในการทำงานในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมช่วงนี้น่าสนใจแต่คำตอบมันจะออกมาหลังจากนี้ว่าทิศทางมันเป็นยังไงนะมันกระชับกันขึ้นเข้าขากันขึ้นแล้วเรื่องอะไรที่ถูกขับเคลื่อนทั้งหมดนี่มันจะต้องปรากฏแล้วคุณพีรพันธ์กับพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังเน้น DNA ของลุงตู่อยู่นะนี่คือคลิปที่กองเชียร์พรรครวมไทยสร้างชาตินำเสนอนะฮะว่า DNA ลุงตู่จะคงอยู่ตลอดไปแล้วมีการนำเสนอเป็นเพลงด้วยนะไม่ใช่แค่หมูเด้งนะที่มีเพลงทุกวันนี้นะรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ก็มีเพลงด้วยเนี่ยลองดูคลิปนี้ฮะสร้างชาตินะฮะก็ยังชูความเป็น DNA ของลุงตู่นะรักลุงตู่อย่าลืมรักลุงตุ๋ยรักลุงพีรพันธ์ด้วย มีอย่างนี้ด้วยนะนะแล้วก็เรื่องใหญ่ๆที่ควรขับเคลื่อนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมีข่าวดีก็คือเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI คุณนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์ได้เปิดเผยครับว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบอร์ด BOI ได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการผลิตยางล้อสำหรับรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆของบริษัท Continental Thrice ประเทศไทยจำกัดมูลค่าการลงทุนเพิ่ม 13,411 ล้านครับโดยจะมีการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่และส่วนต่อขยายของโรงงานเดิมที่นิคมอุตสาหกรรม WSA Eastern Seaboard 4ที่ระยองครับขยายการกำลังการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะจากเดิม 4.8 ล้านเส้นเพิ่มอีกปีละ3ล้านเส้นรวมเป็นทั้งหมด 7.8 ล้านเส้นต่อปีฮะจ้างงานในพื้นที่เดิมกว่า600คนนี่เฉพาะส่วนที่เพิ่มนะรวมกับการจ้างงานเดิม900เป็น 1,500 กว่าคนใช้วัตถุดิบหลักในประเทศยางธรรมชาติยางสังเคราะห์ปีละกว่า 1,700 ตันที่น่าสนใจเพราะบริษัท Continental Group เนี่ยของเยอรมันเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับนะครับคือเรื่องอย่างนี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำดึงนักลงทุนเข้ามานะแล้วอย่างเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเดอะชายพัทยาครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC
หรือที่เรียกชื่อย่อก็คือสกพอได้มีการจัดงานมินิ EEC Fair 2024แล้วค่ะภายใต้แนวคิด EEC Opportunity Investment Solutions Towards Sustainable Locals นะคะหรือว่าโอกาส EEC ทางออกลงทุนสู่ท้องถิ่นที่ยั่งยืนจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคมค่ะโดยมีดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานโดยดร.จุฬาก็เปิดเผยนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพื้นที่ EEC ในการรองรับการลงทุนทั้งความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายสนับสนุนและการให้สิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่จูงใจค่ะในการแข่งขันให้กับที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยฮะแล้วท่านจะเห็นจะมีทีมที่ใช้สำหรับนักลงทุนในหมวดของนักลงทุนหรือคนที่จะมาลงทุนตัดสินใจว่าในพื้นฐานในระบบนิเวศของการลงทุนในสามจังหวัดเรามีอะไรบ้างนะครับแต่ในที่สุดแล้วในสำนักงานหรือในทีมวันนี้เรามีการจงใจให้มีพื้นที่และชุมชนมีการนำแสดง local product ให้เห็นว่าชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดนี้มีอะไรในวันนี้นะครับจะเป็นการที่มีการแสดง product ต่างๆนะครับมีความพร้อมต่างๆในลักษณะในเน็ตเวิร์กหรือในความพร้อมของประเทศในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนเราจะมีทั้งผลิตภัณฑ์เรามีถึงอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆนะครับเรามีการจัดนิทรรศการเรามีการจัดเซสชั่นเรื่องสัมมนาที่เกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาคนเพื่อรองรับการลงทุนที่จะมีต่อขึ้นไปในอนาคตขณะที่คุณภูริพันธ์บุญนาครองผู้อำนวยการทีเซปก็กล่าวว่างานมินิ EEC Fair 2024เป็นการใช้การจัดงานหรือ MICEช่วยขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคพร้อมกับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลไกไมซ์ในการเชื่อมโยงนักลงทุนและผู้ประกอบการค่ะทีเซปในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอจัดงานนี้โดยมุ่งหวังการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังต้องการใช้ไมซ์ในการต่อยอดแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งสามารถจะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงด้านการลงทุนแล้วก็ดึงดูดผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่ EECซึ่งจะครอบคลุม5อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมบริการทีเซปมั่นใจว่ามินิ EC Fair 2024จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ EC อย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกค่ะซึ่งภายในงานก็ยังมีการเสวนาเรื่องบทบาทภาคการเงินในการสนับสนุนการลงทุนใน EEC โดยผู้แทนจากตลาดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ